ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ตั้มชวนทำเมนูหมูมะนาวนะครับหรือหมูคำหวานนะครับนี่ครับวัตถุดิบครับปัจจัยสำคัญก็คือมะนาวนะครับมะนาวใบสะระแหน่คะน้านะครับกะหล่ำปีนะครับคะน้าเดี๋ยวเราจะปอกใช้แต่ก้านนะครับนี่ครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างนะครับตามนี้เลยนะครับกะหล่ำปีถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องก็ได้ครับแล้วแต่นะครับผมก็จะมีนะครับกระเทียมพริกสวนพริกแดงนะครับส่วนประกอบนะครับครับดูไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะปอกกระเทียมนะครับเด็ดขั้วพริกออกนะครับเพื่อที่จะทำน้ำราดนะครับหรือว่าเรียกว่าน้ำยำนะครับก็ขั้นแรกปอกกระเทียมเสร็จก็เอามาเขาเรียกซอยก่อนนะครับซอยอันนี้สำหรับส่วนนี้สำหรับทำโรยหน้านะครับผมซอยบางๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนำกระเทียมมาเขาเรียกว่าเอามีดกดนะครับไม่ใช้สับนะครับใช้กดเอานะครับอันนี้ตามสูตรของผมนะครับใช้เรียกว่าความคมของมีดนะครับกดลงไปนะครับให้มันละเอียดหน่อยนะครับไม่ต้องใช้สับพริกก็เหมือนกันนะครับพริกก็ทำขั้นตอนเดียวกันนะครับอันนี้คือการทำน้ำยำนะครับหรือว่าน้ำราดนะครับพริกสวนสดๆเลยครับผมครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เรียกว่าใช้พริกตามนั้นนะครับนี่คือการหมักหมูนะครับขั้นตอนสำคัญนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงครับแล้วก็ขยำให้ทั่วนะครับให้น้ำตาลทรายมันละลายแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลงมือทำครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับอีกสูตรหนึ่งก็มีนะครับแต่ว่าผมใช้สูตรนี้นะครับหมักด้วยวิธีนี้นะครับครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำหมูจะไม่มีแล้วนะครับจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูหมดนะครับครับหมักไปเรื่อยๆนะครับขยำไปครับให้มันนิ่มครับเหตุที่ใช้หมูนี่ครับไม่มีน้ำนะครับผมจะใช้หมูสันคอนะครับผมเพราะว่ามันจะมีความนุ่มมีมันติดมานะครับนี่ครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกแดงพริกสวนใบสะระแหน่นะครับนี่ครับหมูหมักเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมครับเครื่องมือเตรียมเรียบร้อยแล้วครับก็มะนาวสไลด์นะครับมะนาวสไลด์ใบสะระแหน่น้ำตาลทรายน้ำปลาแท้ตาทิพพรสนะครับน้ำมะนาวก็บีบไว้นะครับซีอิ๊วขาวหน่อยนึงนะครับผมครับน้ำปลาดีนะครับน้ำปลาทิพพรสนะครับนี่ครับพริกแดงครับกระเทียมซอยแล้วก็กดนะครับให้มีความหยาบพอสมควรไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะครับครับกะหล่ำปีก็เขาเรียกว่าซอยให้มันละเอียดละเอียดหน่อยครับครับเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับหมูนี่นะครับครับก็มะนาวสไลด์นะครับใบสะระแหน่อันนี้น้
น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวนะครับผมและน้ำปลาทิพพรสนะครับใบสะระแหน่ครับเด็ดเรียบร้อยพริกซอยนะครับกะหล่ำปีครับเดี๋ยวสักครู่เรามาทำน้ำยำกันเลยนะครับนี่ครับเริ่มจากเอาน้ำตาลทรายใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาทิพรสนะครับครับน้ำมะนาวนะครับสีขาวหน่อยนะครับก็เอาทัพพีคนนะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายไปกับน้ำมะนาวนะครับแล้วก็น้ำปลาที่รสของเรานะครับซีอิ๊วขาวนะครับชิมรสชาติให้มีความเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับจากนั้นก็มาต้มน้ำให้เดือดใส่หมูลงไปลวกนะครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับเดี๋ยวก็ช้อนขึ้นเลยนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าเนื้อหมูมีความนุ่มนะครับเพราะว่าผมใช้สันคอหมูนะครับมีมันติดมาด้วยนะครับให้ความนุ่มนะครับจะเห็นว่าหมูใสนะครับครับก็เอาใส่จานได้เลยนะครับใช้กระหล่ำปีรองนะครับแล้วก็นำหมูที่ลวกเมื่อกี้ครับมาวางข้างบนนะครับนี่ครับแล้วก็เอาน้ำยำนะครับน้ำยำที่เราทำเมื่อกี้ก็เอากระเทียมแล้วก็พริกฉวนนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็ทัพพีคนไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวก็ตักราดบนเนื้อหมูในจานเลยนะครับช่วงระหว่างนี้จะได้กลิ่นความเปรี้ยวนะครับอร่อยอร่อยนะครับเปรี้ยวเผ็ดกลิ่นความเปรี้ยวของมะนาวนะครับวิตามินซีนะครับครับเดี๋ยวก็ราดบนเนื้อหมูนี่เลยครับบนจานนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็สักครู่ก็จะตกแต่งด้วยมะนาวสไลด์นะครับใบสะระแหน่นะครับนี่ครับหน้าตาน่าทานเลยนะครับหมูนุ่มๆนะครับหมูมะนาวหรือว่าหมูคำหวานนะครับก็จะเคียงข้างด้วยคะน้านะครับคะน้าก้านนะครับแล้วก็ใบนะครับก้านอ่อนๆ นะครับแล้วก็เอาน้ำแข็งโปะๆนะครับให้เย็นกรอบนะครับมีความเย็นแล้วก็กรอบหวานนะครับครับทานเคียงข้างกันนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับลองทำทานดูนะครับเป็นกับข้าวหรือจะเป็นกับแก้มนะครับทานภายในครอบครัวได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้อม Channel 53นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันสวัสดีครับ